เมืองทองทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมมาเช็คความพร้อมของขุนพลกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์นะฮะสโมสรกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดจะบุกเยือนฉลามชนชลบุรี FC ในเอลคลาสิโกเมืองไทยนะครับหลังจากผลงานในนัดล่าสุดของสโมสรเมืองทองทำได้เพียงแค่เสมอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป4-4และก็มีนักเตะที่โดนใบเหลืองในเกมนั้นนะครับต้องมาติดโทษแบนในเกมที่พบกับชลบุรีถึง2รายด้วยกันนั่นก็คือบุญทวีเทพวงศ์แล้วก็เอริกโจฮาน่านะครับทำให้โค้ชมาริโอยูราฟสกี้จำเป็นต้องหาแทคติกหานักเตะที่จะมาเล่นให้ลงตัวในการขัดหายไปของ2ผู้เล่นกำลังหลักของสโมสรเมืองทองนะครับแต่ก็เชื่อนะครับว่านักเตะที่ได้รับโอกาสในการลงสนามมาแทนทั้งบุญทวีแล้วก็โจฮาน่าเนี่ยจะสามารถโชว์ศักยภาพของตัวเองไม่แตกต่างจากผู้เล่นทั้ง2รายที่ติดโทษแบนไปนะครับหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามเท่าไหร่จังหวะแบบนี้แหละครับเป็นจังหวะที่ต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้ชนะใจสตาร์โค้ชทีมงานรวมไปถึงใช้โอกาสให้มันคุ้มค่าเพื่อรักษาสเปคผู้เล่นตัวจริงในเกมถัดไปด้วยนั่นเองแหละครับเกมเยือนนะครับเป็นเกมที่ยากเสมอสำหรับสโมสรเมืองทองที่ทราบกันในฤดูกาลนี้เมืองทองเนี่ยออกไปเป็นทีมเยือนมักจะมีผลงานการแข่งขันที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะยิ่งเจอทีมอันดับ3ของตารางฟุตบอลไทยลีกอย่างชลบุรี FC นะครับทีแรกๆเนี่ยเขาก็สามารถบุกมาเอาชนะทีมเมืองทองมาได้ถึง5-1นะครับนี่เขาได้เล่นในบ้านนะฮะยิ่งทำให้เป็นงานยากของสโมสรเมืองทองเป็นอย่างยิ่งเลยล่ะครับก็หวังว่าโค้ชมาริโอจะค้นหาแทคติกที่เหมาะสมสำหรับเกมเยือนฉลามชนชลบุรี FC นะฮะคืออาจจะต้องเล่นให้เหนียวแน่นเพื่อหวังมีแต้มกลับบ้านให้ได้ก่อนนะครับสำหรับเกมนี้เพราะว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์หน้านะฮะเราจะเปิดทาโดมสเตเดียมรับมือกับ BG ปทุมและจะออกไปเยือนชูแบงคอกอีกนะครับในวีคถัดไปนะฮะเพราะฉะนั้นต้องออกกันในเรื่องของคะแนนให้ดีเลยล่ะครับสำหรับ 3-4 เกมที่ต้องลงสนามหลังจากนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะฮะและนี่ก็คือความพร้อมของขุนพลกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดของเราก่อนที่วันพรุ่งนี้จะเดินทางไปลงสนามในฟุตบอลเอลคลาสิโกเมืองไทยระหว่างชลบุรีกับเมืองทองแฟนคลับกิเลนพยองของเราท่านไหนสะดวกเรียนเชิญไปให้กำลังใจกันด้วยนะครับชลบุรีก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากย่านกรุงเทพมหานครนะครับขับรถขึ้นมอเตอร์เวย์แป๊บเดียวนะฮะก็ถึงจังหวัดชลบุรีแล้วล่ะครับไปกลับสะดวกสบายมากๆก็น่าจะเป็นฟุตบอลคู่บิ๊กแมตช์ที่น่าจับตามองคู่หนึ่งประจำสัปดาห์นี้เลยนะครับสำหรับเอลคลาสิโกเมืองไทยแล้วเจอกันที่สนามชลบุรีในวันพรุ่งนี้นะครับOh, yeah, I'm gonna see it.